ล็อกแคปหมูวันนี้คุณครูจะเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอัศวินโต๊ะคอมตอนแคปล็อกแคปหมูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในปราสาทป่าเมฆมีพระราชากับพระราชินีอาศัยอยู่พระราชาทรงโปรดการเล่นคอมพิวเตอร์มากเพราะคอมพิวเตอร์สามารถช่วยงานต่างๆของพระองค์ได้เป็นอย่างดี C A P M O O แคปหมูแคปหมูคืออะไรครับอ๋อเขาอ่านว่าแคปหมูต่างหากแคปหมูก็คือหนังหมูทอดเป็นอาหารของทางภาคเหนือเอาจิ้มกับน้ำพริกอร่อยดีนะครับเราไม่ค่อยชอบตัวพิมพ์เล็กแบบนี้เลยถ้าจะพิมพ์แบบตัวพิมพ์ใหญ่จะต้องทำยังไงบ้างท่านอัศวินง่ายมากเลยครับท่านพระราชาท่านก็แค่กดปุ่ม Caps Lock เท่านั้นเองปุ่ม Caps Lock เหรอปุ่มที่อยู่ทางซ้ายมือของแป้นคีย์บอร์ดใช่ไหมเราเคยเห็นนะใช่แล้วครับน้องๆครับปุ่ม Caps Lock มีไว้กดเมื่อต้องการพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะครับต้องกดปุ่ม Caps Lock เพื่อพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ของคำว่าแคปหมูแบบนี้แล้วก็พิมพ์คำว่าแคปหมูโอ้เยี่ยมมาก กลายเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่จริงๆด้วย S O M T U M อ่านว่าซุ่มตุ้มส้มตุ้มที่ไหนเขาเรียกว่าส้มตำเป็นอาหารทางภาคอีสาน P A D S A T O R คือผัดสะตอถูกต้องผัดสะตอเป็นอาหารทางภาคใต้ขมๆหน่อยแต่อร่อยน่าดูน้องๆครับหากต้องการเลิกพิมพ์อักษรตัวใหญ่ก็ให้กด Caps Lock 3 อีกครั้งนะครับเสด็จพี่เพคะอ้าวเสด็จน้องกำลังทำอะไรอยู่เพคะอ๋อเรากำลังสอนท่านอัศวินเรื่องอาหารพื้นบ้านของเราอยู่นะจ๊ะเสด็จพี่ใช้เวลากับเครื่องคอมพิวเตอร์นานเกินไปแล้วนะเพคะเสด็จพี่ควรจะออกไปเดินสูดอากาศบริสุทธิ์หรือออกไปยืดเส้นยืดสายพักผ่อนสายตาบ้างนะเพคะน้องๆครับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นานๆอาจจะทำให้เกิดปัญหากับสายตาของเราได้นะครับวิธีเลี่ยงที่ดีที่สุดก็คือหมั่นลุกไปยืดเส้นยืดสายและพักสายตาบ้างนะครับอ๋อเราลืมไปซะสนิทเลยงานเราออกไปเดินเล่นข้างนอกกันดีกว่านะครับเอาสิไหนอ๋อเด็กๆเขากำลังเล่นหมากเก็บกันอยู่นะหมากเก็บหรือครับหมากเก็บคืออะไรครับรู้จักแต่หมากฝรั่งหมากเก็บไม่ใช่หมากฝรั่งกินไม่ได้หรอกอ๋อเหรอครับหมากเก็บเนี่ยเป็นการเล่นพื้นบ้านชนิดนึงถ้าอยากเล่นแล้วก็เราจะสอนให้เอาไหมล่ะโอ้จริงหรือครับขอบพระคุณมากครับท่านพระราชาท่านพระราชาแย่แล้วขอรับน้ำท่วมน้ำท่วมขอรับเสียงทหารที่ไหนมาตะโกนโวกเวกแถวนี้นั่นเนี่ยว้าวเฮ้ยน้ำท่วมเฮ้ยโอ้ไม่เกิดน้ำท่วมจริงๆด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเร
ราะว่าป่าไม้บนภูเขาโดนโค่นหมดพระเจ้าค่ะเราออกคำสั่งไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามตัดไม้ทำลายป่าใครบังอาจฝ่าฝืนคำสั่งของเราได้น้องๆครับการตัดไม้ทำลายป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับเพราะเมื่อต้นไม้ในป่าเหลือน้อยก็ไม่มีตัวดูดซับน้ำฝนที่ตกลงมาและไม่มีตัวชะลอความเร็วของน้ำนะครับทหารเอกทั้ง12คนของเราออกไปกับเราไปดูกันให้เห็นกับตาว่าใครเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำท่วมกันแน่ครับพระราชาจึงนำทัพขึ้นภูเขาเพื่อหาสาเหตุของน้ำท่วมอ้าวนี่มันบ้านของเจ้ายักษ์นี่พวกท่านมาทำอะไรที่นี่ท่านยักษ์ท่านรู้หรือเปล่าว่าการที่ท่านตัดไม้ทำลายป่าเอาไม้ไปสร้างบ้านอันใหญ่โตมโหฬารของท่านทำให้เกิดน้ำท่วมที่ในเมืองชาวบ้านเดือดร้อนกันไปใหญ่แล้วนะเพราะป่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์อาหารการกินมากมายเราก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่ได้เราไม่อนุญาตป่าแห่งนี้เป็นป่าสงวนท่านไม่มีสิทธิ์เข้ามาอยู่ที่นี่เอาอย่างนี้เรามีวิธีที่ทำให้ท่านได้อยู่ที่นี่แต่ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าแล้วพระราชาจึงมีคำสั่งให้ทหารช่วยกันสร้างบ้านปูนให้ยักษ์แทนบ้านไม้จะได้ไม่ต้องใช้ไม้เพื่อสร้างบ้านอีกต่อไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวเมืองก็ไม่เคยเดือดร้อนจากน้ำท่วมอีกเลย